ับล่าสุดในส่วนของอภิญญาที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยดำเนินการอย่างไรครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ครับพูดคุยกันกับฝ่ายไหนฮะกับฝ่ายที่เป็นตะไคร้เพราะว่าทางฝ่ายที่เป็นตะไคร้มีการติดต่อมาแล้วเหรอครับเรียบร้อยคุยกันเขายื่นเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างไม่มีเงื่อนไขเขาบอกว่าไงบ้างครับการติดต่อก็ขอให้มันชัดเจนนิดนึงเพราะว่าคนนี้กำลังตั้งสัญญาปฏิบัติธรรมยอมฟังเขาติดต่อมาเมื่อไหร่ครับประมาณเขาแจ้งว่าอย่างไรครับก็เดี๋ยวมีการพูดคุยแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าภายใน2-3วันนี้น่าจะได้ข้อยุติเรื่องของครับในการต่อเรื่องสัญญาแบบว่าก่อนหน้านี้คุณอาร์ก็ถือสัญญาไปแล้วก็คือถึงสี่ใต้ทั้งนี้มันจะเป็นการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายโดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมหาคือหาทางออกร่วมให้มันได้ข้อยุติเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรับผิดชอบการด้วยหมายว่าคุณอาร์จะกลับไปอยู่ในค่ายไททองคำเลยในการบอกเลิกสัญญาโดยเป็นอิสระแต่เดี๋ยวขอให้รายละเอียดให้มันชัดเจนพร้อมยังติดเงื่อนไขข้อสองข้ออะไรบ้างเงื่อนไขยังติดเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็เรื่องของประโยชน์อะไรรายได้